สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกันยามเย็นเนาะวันนี้ทั้งวันเลยค่ะพี่นาทำบ้านนกหงส์หยกให้อีกหนึ่งหลังนะคะโดยที่มีความปลอดภัยเหมือนเดิมค่ะคุ้มกันความปลอดภัยรอบด้านนะคะก็คือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ชอบไปแกล้งชอบไปรบกวนพวกที่เขากำลังจะจับคู่กันเนาะพี่นาก็เลยจับพวกเนี้ยมาอยู่รวมกันนะคะโดยมีทั้งผู้ทั้งเมียนะคะแล้วก็ใส่ลูกมะพร้าวไว้ให้2ลูกนะคะนี่ดูสิพอมานะเขาก็ยังเหมือนขั้นแรกเขาก็มีจิกกันบ้างจิกกันบ้างป้อนอาหารกันบ้างเนาะปล่อยค่ะปล่อยให้เวลาเขาให้เวลาเขาอยู่ด้วยกันนะเขาอยู่ด้วยกันไปนานๆเดี๋ยวก็อาจจะรักกันไปเองเนาะพี่นาก็ใส่มา5ตัวความจริงมาก็พอคู่แหละแต่พี่นาเพิ่มตัวเมียมาอีก1ตัวนะคะเพื่อที่จะใส่มาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเกิดว่าเขาตีกันเนาะนี่สวยเลยนะคะขาวกับเหลืองนะคะนี่อุ้ยดูท่าจะถูกใจกันนะเนี่ยขาวกับเหลืองเนี่ยคู่นี้พี่นาจับมาไม่ผิดพี่นาว่าเห็นเขากระจุกกระจิ้งกระจุกกระจิ้งกันเนาะชอบไหมลูกขาวชอบไหมพี่นาว่านกสีขาวเป็นอะไรที่เก่งมากๆอ่ะชอบแบบว่าแกล้งเขาชอบก่อกวนเขาอะไรประมาณนั้นชอบไปแย่งรังเขาแล้วก็โน่นเลยนะเหลืองคนเก่งนะเหลืองตัวเก่งนั่นก็ชอบไปแย่งรังเขานะคะพี่นาก็เลยจับมาไว้ที่นี่เนาะโดยที่วันนี้ก็ทำลูกมะพร้าวเป็นรังให้เขา2ลูกนะพอดีมีลูกมะพร้าวหล่นลงมาเนาะก็ทำรังมะพร้าวให้เขานะคะรังลูกมะพร้าวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาะเพราะลูกมะพร้าวในไร่ในสวนก็หนีจากกระรอกกินบ้างอะไรบ้างก็เหลือมาไม่สวยเนาะแต่ก็ยังดีกว่าซื้อเขานะคะนี่ก็นี่ฮะบ้านนกหลังใหม่ของพี่นาก็อยู่ในรั้วเดียวกับน้องกระต่ายนะคะเนี่ยอยู่รั้วเดียวกับน้องกระต่ายเลยนะคะโดยที่กระต่ายก็อยู่ข้างนึงนะคะเนี่ยกระต่ายเขาก็อยู่ข้างนึงเนี่ยนะเนี่ยนี่อันนี้น้องกระต่ายก็อยู่ข้างนึงนะคะเดี๋ยวพี่นาจะไปถ่ายด้านนอกให้ดูนะว่ามันเป็นกรงนกเก่าของพี่นาแหละแต่มันเหลือเนื้อที่หน่อยนึงพี่นาก็เลยกั้นนะเสริมความปลอดภัยนะมีม่านเหมือนเดิมค่ะมีม่านทุกด้านนะคะแล้วก็ติดตะข่ายเหล็กนะคะแล้วก็ติดมุ้งแสลงกันยุงนะคะนี่ดูท่าจะสนใจกันนะเนี่ยพี่นาจับไม่ผิดนะพี่นาว่าเหมือนก็แบบไปสองตัวเนี่ยพวกนี้ชอบไปแกล้งเขาเนี่ยเขากับชอบกันนะเนี่ยดูฟ้ากระเหลืองฟ้ากระเหลืองกระนุ้งกระนี้ฟ้ากระเหลืองกระขาวอ้าวฟ้าอีกตัวไม่มีคู่สิจับมาเป็นเบี่ยงเบนความสนใจค่ะเผื่อว่าใครทะเลาะกันน่ารักมากเลยจ้ะพี่นาก็มาทำคลิปสั้นๆเนาะให้ดูว่าวันนี้พี่นาจับคู่ให้นกอีกแล้วนะคะจับคู่ให้นกโดยการที่ทำบ้านให้หลังใหม่นะคะนี่บ้านหลังนี้ก็ปลอดโปร่งสบายค่ะข้างล่างก็เทพื้นปูนนะคะนี่นะคะมีอาหารนะคะมีอาหารมีมิลเลตนะคะมีข้าวโพดนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะมีรัง2รังโอ้ยมีความสุขนะเนี่ยบรรยากาศก็ดีค่ะนี่บรรยากาศก็ดีนะคะอยู่ติดกับกระต่ายนะข้างด้านนอกก็เป็นร่มไม้ชายคาร่มรื่นนะคะจ้าพี่นาก็มาทำคลิปสั้นๆเนาะมาดูพี่นาจับคู่ให้นกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันตอนต่อไปนะวันไหนที่นกเขาเริ่มวางไข่แล้วอะไรแล้วพี่นาก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะเนี่ยถ้ามันมีปัญหานะพี่นาบอกได้เลยถ้าเราเลี้ยงนกกรงรวมจริงๆพี่นาอยากเลี้ยงกรงรวมเพราะว่ามันสวยงามแล้วก็อบอุ่นดีแต่ถ้าเกิดว่าคู่ไหนเขาค่อนข้างที่จะไม่ชอบสิ่งรบกวนแล้วก็ดูไม่มีความสุขอ่ะ
ไปก่อกวนเขาด้วยอะไรด้วยนะเราก็จับเขาแยกออกมามันจะเป็นการที่ทำให้เขาได้ลูกนกไวๆเนาะทำให้เขารักกันอะไรประมาณนั้นอ่ะแหนขาวสวยมากเลยเฮ้ยจริงๆจ้าใครชอบคลิปนี้ของพี่นานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้พี่นาบ้านสวนฟาร์มได้เนาะคลิปนี้ชื่อว่าจับคู่ให้นกนะคะอู้สวยงามมากเลยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนี่ฟ้าก็สวย